สวัสดีครับก็คือว่าเมื่อไม่นานมานี้ครับผมไปเจอนิยายออนไรเรื่องหนึ่งมาโอ้โหสาภาพเลยว่าโปสเตอร์สวยมากอยากจะลองดูว่ามันเป็นยังไงโดยชื่อเรื่องนี้ครับชื่อว่าผมเป็นเจ้าของโรงพยาบาลจิตเวชพิศวงไอเนื้อหาที่ว่าโรงพยาบาลจิตเวชพิศวงนี่ครับผมอ่านชื่อเรื่องผมก็จังแปลกๆอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวนะทำไมชื่อเรื่องกับหน้าปกมันไม่เข้ากันเลยแม้แต่น้อยอ่ะไม่เป็นไรหน้าปกสวยถึงแม้ว่าอ่า มันจะดูแปลกๆก็ตามกับชื่อเรื่องแต่ว่าก็เลยกดเข้ามาดูนะครับโดยเร,เรื่องนี้ครับมันจะเป็นลิขสิทธิ์ของทาง Enjoybook นะครับแต่ก็ใช่ว่าทุกคน,นจะสามารถอ่านได้แค่ Enjoybook แค่อย่างเดียวนะครับในเว็บไซต์อื่นทั้ง Fiction Lock เด็กดีอะไรพวกนี้ก็มีอยู่นะก็คือว่าพูดง่ายๆนอกจากเว็บไซต์หลักของ Enjoybook แล้วมันลงทุกแพลตฟอร์มเลยเท่าที่คุณนึกออกนะครับในะบนะตามหน้าจอนี้เลยนะโดยที่เรื่องนี้ครับจะเป็นแนวแฟนตาซีเนื้อเรื่องย่อนะครับจะเป็นประมาณว่าพระเอก มีชื่อว่าลินซีเย,ย่ซึ่งลินซีเย่ยนี่ก็คือว่าเขาเนะ่ยเมื่อ10ปีก่อน10ปีก่อนนะครับเขาเนะ่ยได้ไปประสบอุบัติเหตุอ่าก็คือว่ามองขึ้นไปบนดวงจันทร์แล้วปรากฏว่าเขานั้นได้เจอกับอะไรบางอย่างเข้าบนดวงจันทร์อะไรบางอย่างที่อยู่บนดวงจันทร์อ่ะมันก็แบบเหมือนจ้องมองมาที่ตัวเขาและทําให้เขาตาบอดด้วยความที่ว่าเขาตาบอดและเขาก็ไปบอกคนอื่นๆว่าเฮ้ยนี่ผมไปเจอ,เอ,อ มองสิ่งบนดวงจันทร์ด้ไห้ผมตาบอดนู่นนี่นั่นหลายคนก็บอกว่าเออไอนี่บ้าหรือเปล่าวะก็เลยแบบจักไปเข้าโรงพยาบาลจิตเวชบําบัดหนึ่งปีไอพะเอกนะก็บอกว่านี่มันผมไม่เห็นอะไรเลยบนดวงจันทร์ผมแค่ประสบอุบัติเหตุทําให้ผมตาบอดแต่ว่าใจพระเอกอก็คือว่าเอยกูเห็นจริงๆเว้ยแต่ว่าไอพะเอกมันอยากให้ตัวเองรอดก็เลยแบบออกจากโรงพยาบาลคาดว่าน่าจะหายก็คือพวกหมอนคา,าดว่าเขาน่าจะหายนะครับแต่พะเอกนะอันที่จริงแล้วนะก็คือพยายามโกหกเพื่อที่จะให้ออกจากโรงพยาบาลแต่ตัวเขาเชื่อแน,วแน,วแนว่ว่าไอสิ่งที่เขาเห็นน่ะ มันนะ่ะคืออะไรบนดวงจันทร์โดยที่10ปีต่อมาครับพระเอกนี่ก็เหมือนกับว่ามีความสามารถเออเหมือนกับว่าไอ้ตาบอดนี่ทําให้เขาแบบเหมือนแดเดวิลอ่ะสามารถมองรอบข้างได้ได้อย่างทะลุป,ปุโปรงเลยว่าไอ้ลัศมี10เมตรนี่รอบตัวเขานี่มันมีอะไรที่แบบมันซ่อนไว้บ้างเขาจะรู้หมดเลยแม้กระทั่งของนะครับที่คุณเก็บไว้ในกระเป๋าอ่ะพระเอกมันก็รู้ว่าไอ้ในกระเป๋านี่ระยะนี้ผมเห็นข้างในว่ามันใส่อะไรไว้เออและพอผ่านนี้ผ่านมา10ปีนะครับพระเอกมันก็เหมือนกับว่าจะสามารถลืมตาขึ้นมาได้ ซึ่งพระเอกก็พยายามแล้วพยายามอีกมันจะลืมตาได้ขึ้นเมื่อไหร่แต่ก็ปรากฏว่าไอ,ไอ้การลืมตาเนี่ยมันก็เหลืออีก9ก้าเดียวเสมอครับจนกระทั่งได้มาพบเจอกับสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดนะไล่ฆ่าพระเอกกับเหล่าเพื่อนกลุ่มเพื่อนนักเรียนด้วยกันนะก็ไล่ฆ่าเลยและที่อึ้งเลยนะในนวนิยายเรื่องนี้ก็คือว่ามันจะมีฉากที่พระเอกอะกังหลมนี้สัตว์ประหลาดอยู่ใช่ไหมเพื่อนนะ่ะแบบกดจ,จะสลักให้พระอเอกเนื่องจากพระเอกมันตาบอดไงจะสลักให้พระเอกอะช่วยตายหน่อยช่วยถ่วงเวลาสัตว์ประหลาดก็ เพื่อนก็เลยทําทีนะครับใช้ไม้นี่ใช้ไม้ที่แบบไม้ไอคนตาบอดอะที่มันจะไว้นําทางเคาะๆไปอะเพ่มันก็ฟาดไปที่เพื่อนที่จะให้พระเอกเป็นเหยื่อเลยเวย้และคราวนี้เพื่อนมันก็ล้มแล้วสัพป,ปรลาดก็กินเพื่อนเลยโอ้โห สุดยอดแค่เปิดมาอย่างนี้ก็ทําให้พระเอกคนนี้นะ่ะเออเว้ยมันเป็นการประทับใจผมอย่างหนึ่งนะก็คือว่าเออว่ะพระเอกเออคนจริงๆมันต้องมีนิสัยอย่างนี้บ้างนี่แบบว่าใครมันจะดีเลิศดประเสริฐสีไปตลอดมันต้องมีด้านมืดบ้างและพระเอกมันก็โชว์ให้เห็นเลยแบบคาตาเลยโอ้โหประทับใจผมมากครับแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงเวลาที่พระเอกกำลังโดนสัตว์ประหลาดไล่ล่านี้นะพระเอกก็สามารถฟื้นดวงตาตื่นขึ้นมาได้แล้วก็ได้รับพลังพิเศษมาบางส่วนก็เลยทําการสังหารสัตว์ประหลาดไปโดยที่เนะื้อหาที่ได้กล่าวมาข้างตต้้้นนนนครรรััทีีีี่่มมสววว์ปะะลาาดออไพกก็ืโ เซตติ้งประมาณว่าได้มีหมอกหมอกอะไรบางอย่างนะทำการปกคผู้ทั้งโลกเลยแต่ว่าก็จะมีอยู่ดินแดนหนึ่งนะครับที่ที่รอดพ้นจากหมอกแล้วก็ปากฏกว่าประเทศที่ถูกปกคุมด้วยหมอกนะปากฏกว่าตำนานในประเทศนั้นๆน่นนะที่ปกคุมด้วยหมอกอ่ะมันเป็นเรื่องจริงอย่างสมมุติหมอกปกคุมประเทศกีสสิง่งงี้เราตำนานเทพเกี่ยวกับประเทศกีสนะก็จะเป็นเรื่องจริงขึ้นมาซึ่งสิ่งที่พี่เอกเห็นนะครับและทาให้พระเอกตาบอดนี่ก็คือ ผู้สวรรค์มิคาเอลที่ทําให้พระเอกตาบอดเว้ยแล้วก็ทําให้พระเอกนะครับได้พลังพิเศษมาบางส่วนของมิคาเอลแต่พระเอกมันต้องฝึกฝนด้วยมันจะเก่งได้มันไม่ใช่เปิดมันเก่งเทพเลยอะไรขนาดนั้นครับมันต้องฝึกฝนด้วยแค่มีแบบมันมีพลังบัฟขึ้นมานิดนึงนะดยรวมครับตอนแรกผมก็คิดว่าเนื้อเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องแบบเซตติ้งค่อนข้างธรรมดาแต่ว่าพอมันอ่านไปที่บอกมีบอกปกคุมโลกนี่ผมคิดว่าเอยเรื่องมันใหญ่เว้ยแล้วมันใหญ่ชิบหายเลยแล้วไอ้สัปหลาดที่ตามตำนานที่ได้โผล่มานี่ ถือว่าเป็น setting เ,ตตเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกเทพเจ้าอะไรโผล่มาแบบซึ่งมันก็มีเทพเจ้าโผล่มาจริงๆนั่นแหละถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอูโหูน่าสนใจในระดับหนึ่ง นะครับแล้วมันก็จะมีเหล่าองค์กรที่ได้ทําการแบบตรวจสอบเรื่องของอสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีองค์กรที่ได้ทําการบูชาสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาตินี้เพศที่มีพลังพิเศษครับจะไปที่ต้องอยู่ท่ามกลางคนเหล่านี้นะครับเจอทั้งเทพ,พเจ้าเจอองค์กรต,ต่อต้านเทพเจอองค์กรที่เป็นแบบเหมือนกับรับใช้เทพแต่ว่าไอ้รับใช้เทพนี่ว่าเทพในความมืดนะก็คือแบบเทพตัวร้ายอะไรประมาณนี้นะครับ โดยรวมเนื้อหามันก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนที่ผมมีปัญหาเลยนะครับกับเรื่องนี้มันก็ไม่เชิงว่ามีปัญหาใหญ่หรอกแต่ผมรู้สึกว่าการแปลของทาง Enjoybook นะครับเนื้อเรื่องก็คือชื่อเรื่องนี่มันแปลเป็นภาษาอ่า แปล Google อ่ะผมถ้าเกิดเอาไปแปลที่ Google นะ่ะมันจะแปลว่าผมเรียนรู้วิธีสังหารพระเจ้าในโรงพยาบาลจิตเวชซึ่งทาง enjoybook นะครับก็ได้ทำการตั้งชื่อเรื่องว่าผมเป็นเจ้าของโรงพยาบาลจิตเวชพิศวงก็ทำให้ผมแปลกใจอยู่ว่ผมผมไม่ได้แปลกใจกับชื่อเรื่องนะ แต่ว่าผมแปลกใจที่ว่าตั้งชื่อเรื่องอย่างนี้เนะี่ยมันมันจะน่าดึงดูดเหรอเอออะไรประมาณนี้ผมก็สงสัยอยู่นะครับว่าตั้งชื่อแบบนี้มันจะน่าดึงดูดหรอวะมันก็อาจจะแปลกๆนะครับทั้งที่เนื้อหากับชื่อเรื่องนี่ถามว่ามันมันตรงกันไหมมันก็ตรงครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าดึงดูดขนาดนั้นส่วนเรื่องไอ้โรมานจิตเวชนี่คืออะไรก็คือว่าหลายคนคิดว่าพระเอกหลอนไงก็คือว่ามันมองเห็นมิคาเอลบนดวงจันทร์และคราวนี้หมอทั้งหลายหมอจิตนะครับก็บอกว่าพระเอกบ้าก็เลยจับไปอยู่โรมานจิตเวชนะหนึ่ ตวเหวมือนกับว่าพระเอกอะ่ะมีแบบฝัน เห็นโาบานจิตเวชที่ตัวเองเคยอยู่แต่ว่ามันเป็นโาบาลจิตเวชเวอร์ชันเทพเจ้เาเออแล้วพระเอกก็ดันเสือกเป็นผอ,อ,อด้วยนะของโาบาลจิตเวชนี้ก็จะเป็นทําการรักษาเหล่าทวยเทพอะไรพวกนี้นะโดยรวมนะครับเนื้อเรื่องนี้ทั้งเซตติ้งเรื่องตัวละครผมแบบนี้ผมชอบนะก็คือแบบว่าเปิดมามันไม่ได้เก่งเวอร์อะไรเลยมันก็แบบค่อยๆฝึกตนแต่ว่ามันจะมีแบบพลังพิเศษนิดนึงอ่าคอยช่วยแต่ว่ามันเดินทีมันก็ต้องฝึกอยู่ดีอย่างที่ผมบอกไปมันจะมีเซตติ้งเกี่ยวกับเทพเจา้าใช่ไหมเราจะได้เรียนรู้ด้วยว่าตามตาตามตำนานในโลก เรานี่คือตามตำนานเป็นอย่างไรอะผมยกตัวอย่างเลยผมเหมือนผมเรียนเทพว่าตำนานไปด้วยผมก็เพิ่งจะรู้จากเรื่องนี้เหมือนกันว่าในตำนานกรีกอะมันจะมีเทพีอยู่องค์หนึ่งที่มีชื่อน,นิก ซึ่งเทพีนิกเนี่เป็นเทพีลัติการเป็นแม่ของธานาทอสกับฮิปนอตซึ่งผมก็เอ๊ะเลยว่าเฮ้ยเ <Hey, S 1> พิ่งรู้ว่ะรู้ผมรู้จากธานาทอสกับฮิปนอตนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าพ่อแม่ของพวกเขาเนี่เป็นใครนะแต่พอเรื่องนี้เออทำให้ผมรู้เลยเหมือนที่เรียนเทวตานานไปด้วยแล้วก็จะมีการกล่าวถึงครับว่าทูตสวรรค์มิคาเอลเนี่ได้ทาการส่งลูซิเฟอร์ลงไปในนรกอะไรประมาณนี้ผนึกไว้เรื่องที่กล่าวมานะครับเหมือนทําให้เราอะ่ะรู้สึกว่าการอ่านนิหญ่เรื่องนี้เนะี่ยมันเป็นการเรียนรู้ถึงตนนาเทพ ต่างๆด้วยนะว่าไอ้ตำนานที่มันอยู่ในโลกเรานี่มันมีตำนานเกี่ยวอะไรบ้างอย่างไอ้สัลาดที่พระเอกมันเจอในตอนแรกๆอะก็เป็นเกี่ยวกับในตำนานครับก็คือมันมาจากตำนานแล้วก็แล้วทำให้เราได้เรียนรู้ด้วยว่าโอ้มันมาจากตำนานช่วงนี้นะนู่นนี่นั่นือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับก็เหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตำนานเทพแบบ t o in one ไปเลยในเรื่องเดียวนะครับนอกจากจะอา่านนิยายแล้วยังได้อ่านเทพว่าตำนานไปด้วยนะโดยในเรื่องนี้นะครับปัจจุบันนี้มันได้นอกจากเวอร์ชันนิยายต้นฉบับแล้วครับมันนั่นจะม ทางคอมมิกหรือก็คือทางการ์ตูนด้วยนะครับแล้วว่ากันว่ามันน่าจะทํแอนิเมะในอีกไม่นานหลังจากนี้นะครับเราก็จะได้ดูแอนิเมะกันด้วยนนเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยอดน,นิยมในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อเสียเลยถึงแม้ว่าผมจะพูดยังไงก็ตามนะครับก็คือว่าหลังจากอ่านเรื่องนี้นี่คำบรรยายในเรื่องนี้นะก็คือว่ามันไม่ได้บรรยายแบบใช้คําสิ้นเปลืองนะก็คือแบบถ้าเป็นนิยายเรื่องอื่นหรือบางเรื่องนี่มันก็จะแบบกล่าวแบบบรรยายพันนาอะไรยาวชิบหาย เรื่องนี้บรรยายบรรยายพันธนา,น,านิดหนึ่งนิดนึงนี่คือเข้าใจนะเออเข้าใจแล้วมันกระชับเนื้อหาและเนื่องจากว่ามันบรรยายนิดหนึ่งนะครับทำให้เนื้อหาในช่วงแรกๆนี่ไปไวมากแบบตุ๊ดตุ๊ตุ๊เฉลยแบบปมประเด็นปริศนามันเฉลยภายในไม่กี่ตอนถ้าผมจำไม่ผิดเนะี่ยมันเคยมีคนบอกว่าถ้าอ่านนิยายเรื่องไหนนี่พ้น30ตอนไปแล้วแล้วคุณน่ะไม่เลิอกอ่านก่อนช่วง30ตอนนะ่ะแปลว่านิยายเรื่องนั้นสอบผ่านซึ่งเรื่องนี้มันสอบผ่านเลยครับมันชวนให้อ่านแล้วมันแบบ มันเฉลยปมเนื้อเรื่องแบบให้เราแบบเออให้เราอุร๊รุนอยากดูต่อแต่ว่ามันก็จะมีปริศนาใหม่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเป็นแบบนี้เรื่อยๆครับช่วง30ตอนแรกผ่านไปเนี่ยโอ้โหชนะใจผมด้วยเต็มผมก็อ่านต่อมาเรื่อยๆนะถือว่าเป็นแบบวางไม่ลงแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอยู่ซึ่งจะบอกว่าวางไม่ลงนี่แต่ผมรู้สึกว่าผมอ่านนิยายเรื่องนี้นะครับเนื้อเรื่องมันดูเรียบง่ายถ้าเป็นกราฟนะกราฟนะครับปกติกราฟนี่ มันจะต้องมีขึ้นมีลงใช่ไหมแต่ว่ากราฟเรื่องนี้นะครับมันไม่มีจุดพีคก็คือมันไม่ขึ้นแล้วมันก็ไม่ลงด้วยก็คือมันเรียบไปเลยก็แบบเป็นนิยายที่มันเสมอต้นเสมอปลายแบบไม่น่าเชื่อแหละผมก็แปลกใจซึ่งถามว่าความเสนอต้นเสมอปลายมันดีไหมในบางกรณีคือมันดีแต่ในอีกบางกรณีก็คือมันไม่ดีก็คือว่าบางกรณีที่มันดีก็คือว่ามันจะไม่มีจุดน่าเบื่อเลยเออเรื่องนี้มันจะไม่มีจุดน่าเบื่อแต่ว่ามันก็จะไม่มีจุดพีคเช่นเดียวกันแบบไอ้เรื่องที่มันปมเฉลยมาเออผมก็แบบเออเฉลลยมมาาแ้้ววก็ ไม่ถึงกับว้าวแต่มันก็ไม่ได้ดูแย่ผมก็ไม่มั่นใจว่าทำไมมันคนเขียนมันเขียนเสมอต้นเสมอปลายดีเว้และทางทีมงานนะครับก็ได้ใช้สับของทางผู้แปลนี่ก็ถือว่าแปลค่อนข้างดีนะเท่าที่ผมเห็นมาผมยังไม่มียังไม่เห็นจุดที่มันผิดอะไรเลยที่มันแบบเขียนผิดแบบชัดเจนอะไรพวกนี้แล้วมันเหมือนกับแบบแปลแปลกๆก็จะไม่มีขนาดนั้นนะครับถือว่าทางทีมงาน enjoybook แปลดีมากแต่รู้สึกว่าติดใจกับไอ้ชื่อเรื่องนี่แหละโดยรวมนะครับเรื่องนี้ มีความน่าติดตามตัวละครเอกไม่เก่งเวอร์จะเกินไปแบบค่อยๆพัฒนาตนตามสไตล์ของอซีรีส์จีนก็คือนิยายจีนปกติจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งพลังมันก็จะแบ่งเป็นลําดับขั้นแะตามที่แบบนิยายจีนทั่วไปเป็นเลยอะไรประมาณนี้ฝึกถึงขั้นนี้นู่นนี้นั่นอเนื้อเรื่องเซตติ้งดีไม่ได้น่าเบื่อแต่ว่ามันก็ไม่มีขึ้นไม่มีลงเลยเนื้อเรื่องเรียบเกินโดยรวมนะครับคะแนนของเรื่องนี้ผมให้ไปทั้งสิ้น7.5เต็ม10นะครับผมหากไป2คะแนนเนื่องจอากว่า ไอความเรียบของมันนี่แหละก็คือมันเรียบเกินไปมันไม่มีขึ้นมันไม่มีลงมันก็แบบไม่มีทําให้เรารู้สึกพีคแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกน่าเบื่อส่วนเรื่องตัวละครนะครับนอกจากตัวละครเอกแล้วตัวละครอื่นนี่มันไม่ค่อยจะน่าดึงดูดเท่าไหร่นะมีแบบมันเหมือนให้พระเอกมันเด่นนะแต่ว่าพระเอกมันก็ไม่ได้เด่นแบบรัศมีแบบเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะส่วนใครถามว่ามีนางเอกไหมนะครับผมก็ตอบว่าหลังจากที่ผมอ่านมามันก็แบบมีแบบมีกุ๊กกิ๊กบ้างแต่ว่ามันก็ไม่เชิงมันแบบรัศมีอาจจะไม่จัดขนาดนััั้้นนนนรเเอาาป็วว่่่ยงงไมมีีกช ในอนาคตก็ไม่แน่หักไป2คะแนนครับได้8แต่ว่าหากไป0.5ผมรู้สึกแปลกใจกับทางชื่อเรื่องนะที่แบบว่ามันจะว่ามันไม่น่าดึงดูดมันก็ใช่นั่นแหละแต่ว่าโดยรวมก็คือโปสเตอร์มันสวยให้ด้วยที่มันน่าดึงดูดจริงๆครับคือโปสสวยและอีกจุดหนึ่งที่หนักใจก็คือไอการเขียนเรื่องย่อของเขานี่ก็คือว่าเรื่องย่อนะครับที่ทาง Enjoybook ได้เขียนมาก็คือว่าแล้วผมอ่านให้ฟังลินซีเย่ในวัยเยาว์เป็นผู้ที่ชื่นชอบดาราศาสตร์ในวันนั้นเขาได้นอนดูดาวบนหลังคาบ้านเก่า พบกับเรื่องที่น่าพิศวง ที่ศบตาคู่สวยของเขาที่เปลี่ยนไปด้วยพลังอสสติ์โลกของเขาทาใบนั้นพลันมืดลง10ปีต่อมาลิ้นสีเยี่ยในวัย17ปีมีผ้าปิดตาแน่นถึงแม้ว่าเขาจะปิดตาไว้แต่ถ้าว่าเขานั้นสามารถเห็นทุกอย่างรอบตัวนั่นเป็นเพราะว่าพลังอํานาจประหลาดที่มาจากห้วงฝันท่าทางหมอกควันอันขุ่นมัวในพลังปรากฏอาคารที่คล้ายกับโรงพยาบาลจิตเวชที่เขาเคยอาศัยอยู่และที่นั่นมีสิ่งพิเศษซ่อนเอาไว้ถ้าเกิดว่าคุณอ่านในเรื่องย่อนครับคุณจะรู้สึกว่านิยายเรื่องนี้นี่ใช้ศัพท์บางทีมันก็ยากแลแบบแ้วม มันไม่ได้ใช้สับอย่างนี้นะครับเนื้อจริงๆมันใช้สับเรียบง่ายแบบค่อนข้างที่จะร่วมสมัยแล้วค่อนข้างที่จะอ่านง่ายแต่ว่า ผมก็ไม่ทราบว่าทำไมในเรื่องย่อนี่มันใช้สัพท์ที่ค่อนข้างดูยากไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครเชี่ยวชาญก็อาจจะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าในเรื่องจริงมันไม่ใช่สัพท์อย่างนี้นะไอในตัวอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับในเรื่องจริงมันจะเป็นสับง่ายนะส่วนใครที่จะอ่านเรื่องนี้นะครับสามารถอ่านได้ทุกเว็บไซต์ตามที่ขึ้นในหน้าจอาน,นี้ได้เลยครับผมอ่านฟรี60ตอนแรกครับถือว่า60ตอนแรกนี่ไม่คี้เร่นะครับออกตัวได้สวยอยู่อันที่จริงมันออกตัวสวยตั้งแต่3าิตอนแรกแล้วแต่ถ้าเกิดอ่านไปรกสิ นิยายแนวเอ่อฝึกตน้นด้านสืบสวนสอบสวนแฟนตาซีล่วมไปถึงเหล่าถวยเทพอ่าใครที่ชอบศึกษาเรื่องเกี่ยวกับถวยเทพนะครับจะชอบนิยายเรื่องนี้ผมแนะนําให้ไปอ่านนะครับถือว่าไอที่ผมรีวิวม,มาก่อนหน้านี้ผมแนะนําว่าไปพิสูจน์ด้วยตัวเองดีที่สุดครับคุณนั้นจะติดใจเรื่องนี้จนกระทั่งแบบอ่านต่อแน่นอนสำหรับวันนี้พวก,กัใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ